ปากิกซูโม่กิกถูกเคลียร์ออกจากเวิร์กพอยต์ดับเพราะปากไวว่าด้วยกระแสของซูโม่กิกเกียรติกิจเจริญพิธีกรชื่อดังซึ่งเจอ2ดราม่าซ้อนติดกันจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลล่าสุดเห็นว่ารายการกิกไลฟ์ของซูโม่กิกหายไปจากผังของช่องเดือนเมษายนซึ่งคาดกันว่าเสียตาปัญญานิรันดร์กุลเจ้าของช่องเวิร์กพอยต์คงจะตัดสินใจหั่นทิ้งสาเหตุที่ถูกเคลียร์เป็นที่ถกเถียงกันว่าเกิดจากอะไรบางก็บอกว่ารายการกิกไลฟ์ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ข่าวเสาร์อาทิตย์ที่ซูโม่กิกรับเป็นพิธีกรหลักนั้นในรายการช่วงก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ซูโม่กิกได้พูดและมีการพูดบางอย่างที่ไม่เป็นการดีต่อบทบาทพิธีกรจึงทำให้แฟนๆรายการถล่มคอมเมนต์ยับซึ่งหากจะบอกว่าเป็นเพราะปากของซูโม่กิกที่เขาทำนองปลาหมอตายเพราะปากก็ว่าได้แม้ว่าเจตนาจะต้องการสื่อให้สนุกสนานตามสไตล์ของเจ้าตัวที่ถนัดและอาจจะเป็นคอนเซปต์รายการที่วางไว้จะเป็นรายการวาไรตี้แนวข่าวใหม่กล้าเปิดทุกข่าวเล่าทุกดราม่าถ่ายทอดสดออกมาให้สนุกแต่ปัญหามีว่าคนฟังและชาวเน็ตทั้งหลายไม่รู้สึกสนุกไปด้วยงานนี้ไม่รู้ว่ารายการของซูโม่กิกจะถูกหั่นด้วยเหตุผลใดหรือเรื่องสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างซูโม่กิกกับเสียตาจะแนบแน่นเพียงใดไม่ได้แปลว่าจะทำให้ซูโม่กิกอยู่เซฟโซนไปตลอดซึ่งก็ต้องไม่ลืมว่าเวิร์กพอยต์ของเสียตานั้นไม่ธรรมดาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ